ัสดีครับมาพบกับรายการคำถามยอดฮิตอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็มาในรูปแบบใหม่นะวันนี้เราอยากจะลองปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ดูนะว่าจริงๆคำถามยอดฮิตเนี่ยเราก็จะเอารถมาเปรียบเทียบกันนะมาแบทเทิลกันบ้างมาเปรียบเทียบกันบ้างวันนี้เนี่ยเรามีรถเด็ดๆ2คันนะจริงๆเป็นรถยอดนิยมขายดีมากที่โชว์รูม Exclusive Motor ของเราโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรถตระกูลกระบะ4ประตูนะครับซึ่งจริงๆรถกลุ่มนี้เป็นรถกลุ่มที่โนดาวเลยนะไม่ต้องดาวเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแล้วก็ Exclusive Motor ในเดือนพฤศจิเนี่ยเราช่วยคุณลูกค้าผ่อนด้วย6เดือนเต็มนะสำหรับรถกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Levo D-Max ทุกตัวเลยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันรถที่วันนี้เราจะมาแบทเทิลกันดูภายนอกนะก็ Levo เนี่ยแหละนะเป็น Levo 4ประตูนะครับยกสูง T-Runner แต่2คันนี้เนี่ยจริงๆจะบอกก่อนเลยว่าคนละรุ่นกันนะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะด้านซ้ายของผม Levo Double Cab 2.4 ตัว E Plus นะครับเป็นตัว E Plus T-Runner ส่วนด้านขวาของผมสีขาวเนี่ยเป็น Levo Double Cab ตัว J Plus T-Runner เฮ้ยมันรุ่นย่อยมันต่างกันเรียกว่า2ตัวนี้มันมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะโดยเฉพาะ E Plus เนี่ยรุ่นที่สูงกว่านะครับ J Plus เนี่ยเป็นรุ่นที่รองกว่านะแล้ว2คันนี้ดูเผินๆดูหน้าตาอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยเหมือนกันเลยเหมือนจะเหมือนกันเลยนะด้านนอกไม่ต่างกันด้านในต่างกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้ว2คันนี้มันคุ้มค่าไงเพราะต้องบอกก่อนว่า J Plus คันนี้เนี่ยนะครับออกห้างนะครับ4ประตูตัวนี้ออกห้างราคา 770,000 บาทส่วน E Plus เนี่ยราคา 840,000 บาท2คันนี้ออกห้างป้ายแดงเนี่ยห่างกันถึง 70,000 นะแต่พอเป็นมือ2รถคันนี้รถปี2019นะครับ 599,000 บาทก็เรียกว่าประหยัดไปโอ้ 107,000 นะประมาณ 107,000 จากป้ายแดงนะครับส่วนคันนี้ปี2018นะครับราคา 639,000 บาทเรียกว่าห่างจากป้ายแดงประมาณ 200,000 เลยเอ้าแล้ว2คันนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวไหนคุ้มกว่ากันเราจะเล่นตัวไหนออปชันต่างกันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอานะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากตัว E Plus ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะถ้าเราดูง่ายๆไฟหน้านี่แหละดูสังเกตง่ายๆเลยไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์มี Daytime Running Light เป็นคิ้วแบบนี้สวยงามอันนี้เอกลักษณ์ของ E Plus เลยนะครับแล้วถ้าดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยไฟตัดหมอกด้านล่างเนี่ยตัวนี้เป็น LED ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าจัดมาเต็มเลยนะในส่วนของ J Plus นะครับ J Plus เนี่ยตัวนี้บังเอิญว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าเนี่ยเขาแต่งมาเพิ่มพิเศษนะครับจริงๆไฟหน้าตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะ J Plus ไฟหน้าตัวเป็นแบบนี้ให้ดูนี่จะเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวที่ลูกค้าเนี่ยเขาเอาไฟของตัว E Plus มาใส่อย่างว่ารถเก่านะแต่งมาเรียบร้อยเลยลูกค้าใส่เหมือน E Plus มาเลยดูแทบจะไม่ออกเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฮไลท์มีเดย์ทามเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าได้โบนัสไปนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าเราสังเกตเผลอๆเนี่ยเรามาดูก็จะรู้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลอดธรรมดาไฟตัดหมอกนะในขณะที่ตัวนั้นน่ะไฟโคมไฟเขาจะเรียวเล็กกว่าเป็น LED นะอันนี้ดูอย่างเงี้ยก็จะดูรู้แล้วเอ้ยอ๋อมันเป็นรุ่นที่ต่างกันแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนกันมากนะครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะตัวล้อยางเหมือนกันนะครับไซส์ขนาดเท่ากันหมดเครื่องยนต์ช่วงล่างเหมือนกันหมดที่ต่างคือข้างหลังนี่ข้างหลังเนี่ยตัวนี้จะมีโลโก้ E E Plus จะมีโลโก้ E แน่นอนนะครับแล้วก็ที่มาพร้อมกันก็คือต้องมาพร้อมกับกล้องมองหลังอันนี้มีกล้องมองหลังให้เห็นเลยนะครับอันนี้มาตรฐานของโรงงานของตัว E Plus เลยส่วน J Plus โลโก้ด้านหลังจะไม่มีเลยนะครับจะเขียนแค่ Hilux Levo นะไม่มีอะไรเลยแล้วก็แน่นอนมือจับประตูจะล้นๆอันนี้จะไม่มีกล้องให้นะครับอันนี้คือจุดต่างที่ดูจากภายนอกนะที่เราเห็นดูอยู่นะครับก็จะมีแค่นี้แหละที่เราเห็นเลยส่วนด้านในมีอะไรที่ต่างกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะด้านในจะค่อนข้างต่างกันพอสมควรผมเริ่มจาก E Plus ก่อน E Plus นะครับจะบอกก่อนเลยว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีทริมที่ดูและตกแต่งได้ดีกว่าสวยงามกว่าด้วยการใช้ทริมแบบนี้นะครับตั้งแต่ข้างประตูมานะจะเป็นทริมพลาสติกพ่นสีเงินอย่างนี้นะตัดกับโทนสีดำนะครับวัสดุที่ใช้หุ้มเนี่ยจะเป็นผ้าเหมือนกันนะครับเป็นเบาะผ้าอันนี้เป็นสีดำนะครับกระจกนะครับรวมถึงเนี่ยตัวปุ่มปรับกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะแต่งด้วยทริมที่เป็นเปียโนแบล็กก็คือจะมีทริมที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นทริมสีเงินตรงนี้แล้วก็เปียโนแบล็กดูดีนะดูหรูหราขึ้นซึ่งตัวนี้มันจะไล่เหมือนกันกับตัวนี้นะฮะคอนโซลกลางก็จะมีทริมสีเงินวิ่งไล่ยาวไปเลยนะแล้วก็คอนโซลตรงนี้คอนโซลกลางตรงนี้ที่ตรงวิทยุก็จะเป็นเปียโนแบล็กคือดูแล้วสวยงามขึ้นนะครับอันนี้จะเล่นมาถึงพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยเนี่ยของตัว E Plus เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเลยนะอันนี้จากโรงงานนะครับเป็นหุ้มหนังแท้นะแล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับเราจะเห็นมีปุ่มมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาจะมีปุ่มดิสเพลย์แบบนี้นะใช้ควบคุมจอตรงกลางตรงนี้นะฮะแต่ว่าด้านซ้ายนี่จะเป็นมัลติฟังก์ชันให้ด้านล่างของพวงมาลัยจะเล่นเป็นทริมสีเงินแบบนี้นะฮะคือมันดูหรูหราขึ้นอ่ะดูอย่างเงี้ยดูหรูหราแล้วก็มีประโยชน์การใช้งานของพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยจอ
จะบอกก่อนจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอประมาณสักผมว่า 7.5 นิ้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีกล้องหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยกล้องหลังจะมาด้วยนะมีเส้นกะระยะให้อันนี้เป็นมาตรฐานโรงงานเลยที่มีมาให้นะครับอันนี้ที่มาพร้อมกับตัว E+ นะครับอีกจุดนึงที่จะบอกกันเลยว่าต่างกันนะคือข้างในเนี่ยมันดูสวยงามดูหรูหราขึ้นเยอะแล้วประโยชน์ใช้สอยอีกจุดนึงก็คือตรงนี้ครับด้านบนเนี่ยตัวนี้อย่างที่เราเห็นนะตัวนี้ก็จะเป็นนี่มีแอร์ออกนะคือมันเป็นตัวช่องเก็บของเย็นได้ของตัว E+ เนี่ยจะมีช่องแอร์ให้นะครับจะมีลมแอร์ออกมาอันนี้ก็เรียกว่าสามารถเก็บของเย็นได้จริงในขณะที่ J+ เนี่ยจะไม่มีช่องแอร์เป็นช่องเก็บของธรรมดาอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่รวมๆเนี่ยเผินๆเหมือนจะเหมือนกันเลยนะไม่มีอะไรเนี่ยจะมีทริมสีเงินเล่นตรงคันเกียร์ตัวนี้ก็จะดูหรูหราขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยประมาณนี้ที่เราเห็นนะวัสดุที่หุ้มเนี่ยจริงๆเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เรามีหนังหุ้มอันนี้เป็นแบบผ้าคุมเบาะเขานะเป็นผ้าคุมเบาะมาให้แต่จริงวัสดุจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะทริมผ้าสีดำแบบนี้นะครับโดยรวมประมาณนี้นะจะบอกก่อนว่าอันนี้คือจุดที่เราสามารถเห็นได้แบบชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปดู J+ กันว่า J+ เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับ J+ ก็จะแบบนี้นะเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูแผงประตูไปแล้วแผงประตูจะชัดเจนนะตรงนี้จะไม่มีทริมสีเงินนะจะเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้เลยนะพลาสติกขึ้นรูปสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ทริมตรงนี้จะเป็นสีดำไอ้ตรงนี้จะเป็นสีดำกรอบธรรมดานะไม่มีเปียโนแบล็คเล่นเพราะฉะนั้นความหรูหราเนี่ยต่างกันนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าต่างกันนะครับแดชบอร์ดเช่นกันนะอันนี้จะเป็นพลาสติกเหมือนกันกับตัวนี้พลาสติกแนวนี้คือไม่มีทริมสีเงินเล่นแต่ว่ายังมีเปียโนแบล็คเล่นอยู่คอนโซลกลางตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วที่เมื่อกี้ผมบอกนะมีลิ้นชักให้เหมือนกันนะจะไม่มีช่องแอร์ด้านซ้ายงี้ไม่มีลมออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เก็บของได้เฉยแต่เก็บของเย็นไม่ได้นะตัวนี้จุดที่ต่างจุดนึงนะที่เราเห็นชัดก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยยูริเทนธรรมดานะครับไม่ได้หุ้มหนังเลยนะอันนี้ยูริเทนธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีมัลติฟังก์ชันนะตัวนี้จะเป็นแบบล้นๆเลยไม่มีทริมสีเงินเล่นตรงนี้ฉะนั้นดูจะดูเรียบไม่มีการเพิ่มความสวยงามนะแต่ฟังก์ชันเนี่ยเขามีมาให้ก็ค่อนข้างครบแหละถ้าพูดตรงๆนะคือเรียกว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยมีมาให้ครบนะแอร์แบ็กตัวนี้นะเมื่อกี้ผมลืมบอกแอร์แบ็กตัวนี้มีมาให้ตัวเดียวส่วนตัวนี้ตัว E+ เนี่ยมีมาให้คู่หน้าเลยนั้นตัวนี้แอร์แบ็กได้ข้างเดียวนะด้านคนข้างคนขับอันนี้คือจุดที่ต่างกันเยอะเลยนะครับอันนี้เรื่องเซฟตี้อีกจุดนึงคือตัวนี้บังเอิญว่าตัวนี้ที่ผมบอกนอกจากโคมไฟหน้าที่เขาแต่งมาแล้วเนี่ยเขามาแต่งตรงนี้ด้วยพอดีว่าเจ้าของเดิมเขาใส่จอ Android มาตัวนี้ก็ใช้จอ Android ได้แต่ว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยไม่มีกล้องนะเพราะว่าข้างหลังมันไม่มีกล้องอยู่แล้วแต่ฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ใช้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าได้เป็นโบนัสไปนะเหมือนกับโคมไฟหน้าที่แต่งมาเรียบร้อยเป็นตัว E+ ถ้าคุณซื้อJ+ ตัวนี้คุณได้ของแถมมาเลยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นฐานของตัวสแตนดาร์ดที่ติดจากโรงงานเนี่ยจะเป็นวิทยุ2ดินธรรมดาเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นวิทยุเล่น CD ได้เอางี้เล่น AM FM CD ต่อเชื่อม USB ได้แต่ว่าจะไม่มีจอไม่มีอะไรให้นะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คือจุดที่เราสามารถเห็นได้เลยนะส่วนเบาะเนี่ยเป็นไซส์เดียวกันแล้วก็ปรับแมนนวลเหมือนกัน2ตัวนี้จะปรับแมนนวลเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยมีให้ใกล้เคียงกันต่างกันคือความสวยงามแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้เช่นกล้องมองหลังแอร์แบ็กอันนี้เรื่องของเซฟตี้ที่มันต่างกันอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ตัว J+ จะไม่มีอันนี้คือจุดที่ต่างกันที่เขาถึงตั้งราคากันนะครับห่างกันถึงถ้าเป็นป้ายแดงคือ 70,000 แต่พอเป็นมือ2เนี่ยห่างกันแค่ 40,000 นะอันนี้ก็ลองดูเอาแล้วกันด้านหลังเนี่ยจะบอกก่อนว่าเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเนี่ยวัสดุจะเป็นผ้าแบบนี้นะครับเขาจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะนั้นเป็นลายเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น J E ด้านหลังคอนโซลเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีจุดเชื่อมต่อ E+ ก็ไม่มีนะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้ใช้เก็บของได้อันนี้มีประโยชน์การใช้สอยเหมือนกันหมดนะครับ2คันนี้ได้ตัวต้าไลเนอร์เหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคือมันมาจากตัวลูกค้าเก่าเขาติดตั้งไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วสภาพจริงๆจะบอกก่อนเลยนะว่าสวยทั้งคู่อันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าเองนะครับว่าสนใจเป็นตัว J+ ตัวโลแต่ตัวนี้ดีที่ผมบอกนะโคมไฟแบบ E+ เลยเงี้ยดูเผินๆน่ะดูไม่รู้ว่าเป็นตัว E+ หรือเป็น J+ เอางี้แล้วกันขับรอๆสีขาวแบบนี้ไปเลยนะหรือจะเป็น E+ แท้อย่างนี้ตัว E+ จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะแต่ไฟดัดหมอกต่างกันนะเนี่ยให้ดูไซส์รูปทรงก็ไม่เหมือนกันจะเป็น E+ แท้เลยแบบนี้แล้วก็ภายในเนี่ยมีอุปกรณ์เซฟตี้เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กไม่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะกล้องถอยอันนี้เขาจัดเต็มมาให้อันนี้อยู่ที่คุณราคาเลือกนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอก J+ 599,000 บาท E+ 639,000 บาทห่างกันแค่ 40,000 บาทตัวนี้ได้สีขาวนะอันนี้คุณลูกค้าอาจจะบอกเอ้ยตัวนี้ก็ได้มั้งของแต่งมาเรียบร้อยเลยดูเหมือน E+ เลยอันนี้ก็ได้เพราะจัดเต็มเหมือนกันนะครับหรือ E+ นะครับที่ออปชั่นมาเต็มเรียบร้อยเลยทั้งระบบเซฟตี้แล้วก็ความหรูหรานะอันนี้ลองเลือกกันดูอันนี้ 639,000 บาทฟรีดาวเช่นกันนะครับแล้วก็เรียกว่า2คันเนี้ยเดือนพฤศจิกายนนี่นะผมให้โปรโมชั่นไปเลยนะครับช่วยคุณลูกค้าผ่อน6เดือนเต็มทั้ง2คันเลยลองตัดสินใจดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าคุณเหมาะกับคันไหนวันนี้เรามาให้ดูแล้วนะครับรถ Levo
ดับเบิ้ลแคปตัว J Plus และ E Plus คุณลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้นะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเรานะครับก็ฝากคุณลูกค้านะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็รถสวยๆยังยิงเอามาแบทเทิลกันแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในทุกอาทิตย์ในรายการคำถามยอดฮิตของเราคอยติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ